สุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะ SMS นะคะพีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606นะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจะมีงานนะคะ27กับ28สิงหาคมนะคะที่เชียงใหม่นะคะจะมีการจัดงานมหกรรมสารสินถิ่นอาเซียนหรือว่า Asian Pop Culture นะคะจะจัดที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะในวันเสาร์2วันก็จะมีการจัดไม่เหมือนกันนะคะวันเสาร์เนี่ยจะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะคะมีคุณนุ่นศิรพันธ์และคุณท็อปพิพัฒน์นะคะมีการแสดงเปิดเวทีจากคุณเก่งทัชยะแล้วก็เดอะเฟสไทยแลนด์นะคะจากงานสนาของเรานี่เองแล้วก็คุณเจนนิเฟอร์คิมด้วยนะคะแม่มาด้วยงานนี้ก็มีดนตรีอะคูสติกจากวงเชียงใหม่นะคะส่วนวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะคะก็จะเป็นคุณออมสุชาแล้วก็มีแฟนคลับนะคะคุณซาร่า AF3 คุณเจมฮอร์โมนนะคะแล้วก็มีวงรัศมีอีสานโซนะคะแล้วก็จะมีระบำพื้นถิ่นนะคะท้องถิ่นต่างๆอีกมากมายนะคะก็เดี๋ยววันเสาร์นี้หนูไปด้วยนะคะวันที่27นะคะแพรก็จะไปร่วมงานนี้ด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะก็ใครที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะหรือว่าใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวอยู่แล้วอยากให้ไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็สนุกแน่นอนครับนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะมาเลยค่ะจากคุณจอยค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี12วันพฤหัสเวลา 17:01 นนะคะถามอาจารย์ว่าจะทำบุญอะไรดีพักนี้ไม่ค่อยดีเลยค่ะความจริงปีจอเนี่ยให้ระวังเตือนเลยก็คือหนึ่งในเรื่องของสุขภาพนั่นแหละนะโดยเฉพาะกลุ่มโรคประจำตัวหรือแม้กระทั่งการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังปีนี้จำเป็นหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมร่วมกับชาวบ้านนะครับมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบและที่สำคัญมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับในเรื่องของพวกอบายมุขด้วยสุขภาพเน้นๆก็พวกลำไส้ไขข้อการทำงานของระบบประสาทและภูมิแพ้นะคะการทำบุญเสริมปีจอนี้บริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุพระศุกร์เข้านะฮะจนถึงย่าง62ก็พระปางรำพึงครับวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทำรงค่ะเกิดวันที่17ตุลาคมปี14นะคะเวลา 13:30 นาทีตอนนี้เปิดร้านรับซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะถามเรื่องของเงินงานโชคลาภและทำบุญค่ะ17ตุลา14นั้นปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่ก็ส่งมาถามอีกรอบหนึ่งธุรกิจเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์นะครับก็จริงๆถามว่าเด่นไหมในพื้นชะตาก็พอทำได้นะและปีจรเนี่ยควรจะเน้นงานซ่อมเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของงานกับเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยไม่ดีเลยและปีนี้ในแง่ของผลประกอบการก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะนะมันชิ่งหมดแหละแต่ระยะยาวยืนยันว่าพอทำได้ครับค่ะทำบุญนะคะอาจารย์การทำบุญอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวค่ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธัญพรเกิดวันอาทิตย์ที่11เมษายนปี42นะคะเวลา 22:30 นาทีทำงานอะไรดีความรักแล้วก็สุขภาพค่ะความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง19แต่คนเรามันจะมีลงตัวจริงจังหลายช่วงอายุแต่เอาเป็นว่าเนี่ย19เนี้ยถ้ายังโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่พื้นชะตาดวงนี้จริงๆถ้าถามผมนะถ้าคิดจะลงหลักปักฐานให้เลงเลข3ไปก่อนค่อยว่ากันอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณนั้นสักครู่ครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะถ้าเป็นเซลส์นะถ้าเป็นเซลทำงานต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดหรือว่าทำกับองค์กรต่างชาติถือว่าสมรูปนะเซลล์มาร์เก็ตติ้งโปรเคียวเมนต์ PR ประชาสัมพันธ์ HR ได้ทางนั้นครับเงื่อนไขเดียวกันสุขภาพค่ะสุขภาพของคุณเนี่ยระวังอยู่2ระบบก็คือ1ระบบสืบพันธุ์กับอีกกลุ่มนึงจะเป็นพวกเบาหวานแล้วก็ระบบทางเดินอาหารครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณเมธาพรค่ะเกิดวันที่6ธันวาคมปี21วันพุธกลางคืนไม่มีเวลาบอกมานะคะเราเชื่อใจกันเพราะว่า6สิงหา21เนี่ยตรงธันวาเชื่อไหมว่าพิมพ์ธันวาเนี่ยอ่านเป็นสิงหา6
ธันวา21เนี่ยวันพุธอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ถือว่าคุณเกิดหลัง6โมงเย็นอ่ะว่ามาเลยนะคะจะขายบ้านที่อยู่ได้เมื่อไหร่คะวงเล็บว่าอยู่เชียงรายครับการเงินเนี่ยจะติดขัดไหมคะฟังให้ดีนะครับถ้ามีคนมาติดต่อหรือซื้อหาพยายามเจรจาปิดดีลให้ได้ภายในช่วงย่าง38นี้ก็พูดง่ายๆก่อนจะถึงธันวาคมนะครับก็มีโอกาสที่จะฉะนั้นประเด็นนิดเดียวฮะในเรื่องของราคาค่ะนะราคาว่าคุณจะรับได้ที่เงื่อนไขเท่าไหร่นะครับก็บอกกรอบเวลาไปละที่เหลือคุณไปเวิร์กเอาค่ะระหว่างรอขายบ้านจะทำอาชีพใหม่อะไรดีคะถึงจะสมดวงไม่ได้บอกว่าของเดิมทำอะไรนะของคุณเนี่ยดาวจันทร์สวยมากอยู่เรือนงานด้วยเป็นสีราชาโชคเกาะเกี่ยวกับน้ำร้านขายเครื่องดื่มทำธุรกิจพวกซักรีดนะครับพวกค้าขายอาหารทะเลนะอาหารทะเลสดนะอย่างเงี้ยดีรวมถึงในเรื่องของพวกงานบริการเช่นเป็นพี่วินอย่างเงี้ยใช่นะครับหรือว่าถึงจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษผมก็ไม่แน่ใจเป็นลักษณะพวกงานขับรถพวกนี้ก็ได้นะซักรีดน้ำงานบริการหรือกระทั่งเด็กเล็กๆพวกเนอร์เซอรี่เด็กอ่อนพวกนี้ก็ถือว่าใช่ค่ะถ้าขายบ้านได้แล้วจะกลับไปอยู่บ้านเกิดที่นครปฐมดีไหมคะอาจารย์ก็ไม่ได้ติดขัดหรือมีปัญหาใดอย่างไรนะแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้มาซึ่งที่อยู่อาศัยใหม่นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าเขียนจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอ 27/1 ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะสำหรับช่วงนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะช่วงปลายเดือนคาบเกี่ยวต้นเดือนหน้านะครับสัปดาห์นี้ก็คือวันพระฤหัสบดีที่25ประกอบการมงคลได้ครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคเพียงแต่ว่าเลี้ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อได้พุธที่31เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำนะครับเพราะมีดีทีเลิกล่างอย่างวันจมที่เหลือทำได้เพราะทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ในช่วงต้นเดือนกันยายนก็มีอยู่2วันนะครับแต่2วันดังกล่าวเนี่ยเลี่ยงออกรถทั้งคู่นะที่เหลือดำเนินการได้นะครับอังคารที่6เนี่ยกันยายนเป็นวันฟูฮะ 15:01 นถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพระศุกร์ดีเนื่องจากเลี่ยงออกรถแล้วการประกอบการมงคลทางน้ำก็ควรจะเลี่ยงเพราะมีดีทียังวันจมแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะเป็นดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันมหาสิทธิโชคด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 นถึง 13:00 นแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand และกิจกรรมวันอาทิตย์นี้นะคะ28เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนโทรมาได้เลยค่ะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 8:30 เวลาเดิมลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะแฝดความเชื่อใจถ้าครั้งหนึ่งถูกทำลายมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจริงไหมจริงค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ